คุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะงานหมอลำที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วหลวงพี่ท่านเป็นเจ้าอาวาสเห็นเด็กเหมือนกำลังจะตีกันท่านขึ้นไปบนเวทีแล้วท่านทำยังไงถึงขนาดที่ท่านประกาศบอกอย่ามาเปรี้ยวนะเพราะอาตมาเองเนี่ยเปรี้ยวกว่าไม่ใช่กลิ่นนะ ลองฟังดูหน่อยฮะไปเลยว่ามาที่นี่อย่าเปรี้ยวพอเจ้าว่าที่นี่เปรี้ยวกว่าเออมึงจำไว้ไปเล่นต่อคุณผู้ชมฟังทันไหมเอ่ยคนดูช่อง8ฟังอีกรอบหนึ่งสิขอเสียงดังๆหน่อยเจ้าว่าที่นี่เปรี้ยวกว่าบอกไปเลยว่ามาที่นี่อย่าเปรี้ยวพอเจ้าว่าที่นี่เปรี้ยวกว่าเออมึงจำไว้หลายคนเห็นภาพนี้บอกโอ้โหหลวงพ่อต้องเป็นหลวงพี่มั้งท่านยังอายุไม่เยอะเราไปเจอหลวงพี่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับพระครูปรัชสมศักดิ์อสุกาโรท่านเป็นเจ้าวาดวัดหนองตาสามอำเภออู่ทองนี่จังหวัดสุพรรณบุรีถามหลวงพี่บอกท่านเป็นเจ้าวาดถ้าเปิดคู่ขนานกับคลิปหน่อยเมื่อกี้นี้หลวงพี่ขึ้นไปเองเพราะวันนั้นหลวงพี่บอกมันไม่ไหวแล้วมันเป็นงานสงกรานต์เหรอจ้าลูกปัดใช่ค่ะเป็นงานประเพณียกธงสงกรานต์ของชุมชนลาวข้างอะค่ะที่อยู่ใกล้กับวัดแล้วตรงนั้นเขามีรำวงย้อนยุคอะค่ะอยากจะให้ความสนุกสนานกับคนที่มาร่วมงานแต่ปรากฏว่ามีเรื่องเข้าใจผิดกันของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่แล้วก็เลยกระทบกระทั่งกันอาตมาเลยต้องขึ้นไปเองถามว่าแล้วทำไมหลวงพี่ท่านขึ้นไปเลยหลวงพี่บอกเอ้ยชาวบ้านให้ความเคารพแล้วเวลาท่านพูดอะไรเนี่ยเด็กจะฟังดังนั้นท่านก็เลยบอกว่าอย่ามาเปรี้ยวเพราะท่านเปรี้ยวกว่าแต่เด็กก็ไม่ได้ตีกันนะฮะแล้วจบกันโดยดีครับไม่ใช่อาตมาก็เคยแล้วคนอื่นไปห้ามไปตีกันตายแหละอาตมาก็เลยไปจับไมค์บอกนิดนึงบอกว่ามาเที่ยวงานเที่ยวได้แต่ว่าอย่าเปรี้ยวเพราะที่นี่จะเปรี้ยวไม่ได้เราจะมาเปรี้ยวกว่าเออกว่าจะมาหยุดเนี่ยอาตมาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยครับคุยเรื่องอดีตไม่ต้องคุยแล้วเออไม่ต้องคุยแล้วพอดีเด็กวัยรุ่นในบ้านเนี่ยเกรงใจอาตมาอยู่อาตมาก็เลยไปห้ามเรื่องไม่ได้ร้ายแรงอะไรก็เด็กรุ่นก็ยุติกันยุติจะมาไปบอกคำเดียวแหละยุติเลิกเล่นไปยัง5 ทุ่มครึ่งเมื่อคืนเนี้ยก็เลยก็รับหลักฐานคุณผู้ชมครับหลวงพี่ท่านดีมากและหลวงพี่ท่านบอกว่าเอาจริงคือหลายคนก็ชื่นชมนะคือเอาว่าพอคนเขาเรียกอะไรเคารพนับถือพระถูกไหมพอท่านพูดทุกคนไม่ตีกันเลยนี่